ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนข่าว TNN 16ทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเราก็ยังมีโควิด19อยู่ต่อใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือนะครับในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีโรครุนแรงก็อย่าลืมฉีดวัคซีนครับในโอกาสที่ใกล้วันปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับผมก็ถือโอกาสอวยพรให้ท่านผู้ชมของช่อง TNN 16ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงมีจิตใจที่ผ่องใสนะครับแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนครับ